สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดปีละกาประจำเดือนมิถุนายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนนี้มีจุบนของไพ่นะฮะที่ยังมีปัญหาต้องแก้ไขยอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการทํางานเรื่องของการปรับตัวต่างๆนะก็อาจจะเข้ามาให้ต้อง ปรับปรุงนะในเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานนะหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือความว้าวุ่นใจต,ต่างๆอาจจะเข้ามาฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของรมหยาใจร้อนอย่ามีปัญหากับผู้หญิงนะที่เกี่ยวข้องกับงานแล้วก็พยายามที่จะสร้างในเรื่องของพลังกาลังให้กับตัวเองในทุกๆเรื่องด้วยนะคะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะเป็นไพ่การทำงานเป็นเดือนที่เด่นในเรื่องของการทำงานเรื่อง,องความกระตือรือร้น เรื่องของสติปัญญาหรือเรื่องของการเจรจาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่เกิดปีลากาอาจจะต้องแสดงความสามารถหรือแสดง power เ,เยอะๆหน่อยคุณสุภาพปุรุษก็เป็นเดือนที่ต้องร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีนะคะฉะนั้นถือว่าดวงการทํางานหรือว่าในเรื่องของการเจรจาต่างๆยังต้องเกี่ยวข้องกันนะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเดือนนี้ให้ระมดระวังเรื่องของเงื่อนไขด้านการเงินนะคะให้ตรวจสอบเอกสารหรือเงื่อนไขให้ดีนะตนตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะจะเข้ามาทําให้เราเกิดความยุติธรรมเข้ามาเคลียร์ปัญหาให้ทุกอย่างเลยในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะเป็นตำแหน่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่ามีเรื่องของความเป็นมงคลหรือคนที่บ้าน ที่อยู่ที่เนี่ยเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลนะ่ะบางคนมีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่ด้วยหรืออาจจะเป็นเดือนที่ต้องมองหาเวลาในเรื่องของการทําบุญขึ้นบ้านหรือขึ้นร้านสร้างกุศลให้เยอะๆนะคะจะทําให้ดวงชะตานี้ดีมากยิ่งขึ้นเลยนะะบางคนอาจจะมีเรื่องของการต่อสัญญาบ้านต่อสัญญาร้านก็ได้หรือยังเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของการผ่อนก็ได้แต่ถือว่าตําแหน่งนี้ไม่แย่จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือในทุกๆเรื่องในตําแหน่งนะของญาติพี่น้องตําแหน่งนี้ดี ญาติพี่น้องเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถและอาจจะเจอคนเก่าๆนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการกลับมารวมกลุ่มรวมญาติกันนะซึ่งอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของโอกาสหรือสิ่งใหม่ๆที่ดีด้วยในตําแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่ดีเข้ามาช่วยเหลืองานบางคนมีบริวารสองคนนะ่ะหรือว่าบางคนอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ก็จะได้บริวารที่รู้ใจนะหรือเข้ามาทําให้นะคะคนที่เกิดเป็นลากานี่ได้รับการช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ในตำแหน่งของลูกหรือร้านเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีอาจจะนำข่าวดีมาให้หรือมีเรื่องของโอ,อกาสที่จะมีเรื่องของงานมงคลก็ได้นะคะหรือว่านำในเรื่องของความสุขในเรื่องของสิ่งต่างๆมาให้บางคนก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อที่ทางก็ได้นะหรือมีทรัพย์สินบางอย่างเกิดขึ้นฉะนั้นตำแหน่งนี้ถือว่าไม่เสียหายเป็นตำแหน่งที่ดีเป็นตำแหน่งที่มีความสุขในตำแหน่งของเพื่อนอาจจะมีเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ยังปรับกันได้นะเพื่อนยังเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานอยู่นะคะจันอย่าไปคิดแต่เรื่องเก่าๆนะพยายามที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานนะจะทําให้เกิดประโยชน์และตําแหน่งของการช่วยเหลือบางคนหาคนช่วยเหลือยากบางคนแบบไม่ชอบรับการช่วยเหลือจากใครชอบทําเองอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีคนช่วยเหลือนะแต่เราแบบไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครเราทําเองแล้วมันสบายใจกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็มองว่าตําแหน่งนี้ไม่ได้แย่อะไรนะคะก็อย่า <Fac Fine. S 1> ไปคิดมากกับการช่วยเหลือนะ ก็คิดมองในเรื่องของการทํางานที่มันเคลื่อนไหวจะดีกว่าแล้วบางคนเนี่ยอาจจะเป็นไพ่ที่หมุว่าอยากไปรอการช่วยเหลือเยอะก็ได้ต้องทําด้วยอะ่ะบางคนคือเราไม่ต้องทําอะไรอะ่ะเขามาช่วยเหลือจนเสร็จแต่อันนี้เหมือนว่าเขามาช่วยเหลือเราครึ่งนึงอะ่ะและอีกส่วนหนึ่งเราต้องทําเองประมาณนี้นะคะก็เป็นเดือนที่คนที่เกิดเป็นรากานะมีความคิดที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆ นะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้นะะนะในเรื่องของการทํางานด้วยนะไพ้อุปยากรก็อาจจะแนะนําว่าเดือนนี้นะต้องระมัดระวังปัญหากับผู้หญิง ถามว่ามีสโต้ไหมมีนะคะเรื่องของปัญหาความขัดแย้งก็อาจจะเข้ามาบ้างแล้วคนที่เกิดเป็นละครนี่ต้องมองว่าเป็นเดือนที่จะหมดพลังนะฉะนั้นต้องเสริมสร้างในเรื่องของพลังกาลังคือรู้สึกเหนื่อยหรือมีความผิดหวังบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือว่าในเรื่องของปัญหาความรักหรือปัญหาความขัดแยง้งหรือเรื่องของอารมณ์ร้อนเนี่ยนะอาจจะต้องไปปรับตรงส่วนนี้ให้มากๆหน่อยสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ก็ดวงใดไงมันก็พ้นไม่พ้นผู้หญิงอ่ะไงผู้หญิงต้องมาเกี่ยวข้องกับงานฉะนั้นเราต้องปรับตัวนะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างเรื่องของความบาลานซ์ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเดือนนี้ด้วยนะการทํางานของคนที่เกิดเป็นกาชุ้นผลของพ่การทางานปรากฏขึ้นถึง3ใบถือว่างานยังเยอะแล้วก็นะคะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะอาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานหรือบางคนเนี่ยมีเรื่องของการปรับโครงสร้างต่าง นะบางคนก็อาจจะไม่ได้มีการโยกย้ายนะแต่บ่งบอกที่เรื่องของประสบการณ์อาจจะเป็นเดือนที่คนที่เกิดเป็นรากรกำลังมองหาคนที่มีประสบการณ์อ่ะเข้ามาร่วมงานก็ได้นะมองว่าการทํางานทุกอย่างยังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างแต่ยังผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้แล้วก็ยังได้รับการตอบรับหรือยังได้รับการช่วยเหลือ เป็นเดือนที่ต้องใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและก็ต้องพยายามที่จะสร้างในเรื่องของมิจฉภาพหรือนะคะสร้างในเรื่องของการบริการเยอะๆอ่ะคนเขาก็จะมีคนเข้ามารักนะเข้ามาให้การสนับสนุนนะ,ะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือชื่นชอบชื่นชมอะ่ะในเรื่องของผลงานของตัวเองด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่าไรายได้การเงินเนี่ยยังมาจากงานนะการเงินนี้ยังเข้ามาอยู่ แต่ก็ยังมีเหตุให้ต้องหมุนจายโดยเฉพาะในตําแหน่งของผู้ใหญ่นะที่เป็นผู้ชายเรื่องเงื่อนไขเรื่องสัญญาเรื่องข้อตกลงก็ไปคุยกันให้ละเอียดจะมีความคิดที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆนะก็ต้องอควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะแต่บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่เป็นเดือนที่เราอยากจะรู้สึกว่า จะสามารถมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินได้ไหมนะก็ถือว่ามีนะคะแล้วก็บางคนนี่ไปเดินเรื่องการสถาบันทางการเงินเนี่ยถือว่าได้ไหมมีโอกาสที่จะได้แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการขอเอกสารบางอย่างเพิ่มนะฉะนั้นก็อาจจะต้องเตรียมในเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือเอกสารที่เขาขอเพิ่มในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยนะอาจจะมีคนเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วอะในเรื่องของความรัก อาจจะมีเรื่องของการพัฒนากันมาก่อนแล้วนะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของปัญหานะหรือความไม่เข้าใจกันบ้างนะแต่มองว่าเป็นความรักที่ยังอยู่ในช่วงที่ศึกษาดูใจกันเนะ่ะหรือพัฒนาในเรื่องของความรักอยู่คนโสดไม่ได้มองในเรื่องของความสัมพันธ์สั้นๆล้อาจจะมองระยะยาวว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าอะ่ะหรือว่าอยู่กันเป็นครอบครัวแต่งงาน มีชีวิตรักชีวิตครอบครัวร่วมกันน่ะคนโสดจะมองแบบนี้นะคะเชนหรือว่าไพ่ถ้วยไพ่ความรักปรากฏขึ้นก็มีคนที่จะเข้ามาในเรื่องของความรักเรารักเขาเขารักเราอาจจะมีเรื่องของปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาปรับกันได้ในหลายๆเรื่องนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็ยังกลับมาปรับความคิดกัน ได้ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะการช่วยเหลือกันเรื่องลูกนะคะหรือว่าเรื่องงานเรื่องธุรกิจน่ะมันก็ยังเกี่ยวข้องกันอยู่นะเพียงแต่เดือนนี้มันยังมีไพ่ของความไม่เข้าใจบางอย่างเข้ามาบ้างเรื่องของปัญหาเก่าๆนะหรือปัญหาในเรื่องของการทํางานคือบางคู่ทํางานร่วมกันนะ่ะมันอาจจะมีปัญหาติดขัดหรือว่ามีเรื่องของความคิดที่ขัดกันบ้างหรือมีความน้อยเนื้อต่ําใจบ้างนะคะอันนี้ให้ไปปรับกันหรือใส่ใจกันให้เยอะๆหน่อยนะบางคู่ก็รู้สึกว่า ยังรักเราอยู่หรือเปล่านะหรือว่าอยู่กันเพราะว่าอยากใช้งานอย่างเดียวหรือเปล่านะความสัมพันธ์มันจืดจางหรือว่าไม่ได้ดั่งใจไปแล้วไหมนะฉะนั้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์อ่ะก็ต้องไปปรับกันนะถือว่าเป็นความรักที่เป็นคู่กันนะแต่เดือนนี้ความหวานชื่นอาจจะน้อยลงไปหน่อยหนึ่งส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็ปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนโรคซึมเศร้าบางคนนี้เหนื่อยทุกข์กับเรื่องงานงานะงานนี้ทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความ ทุกข์หรือความไม่สบายใจอะนะคะก็เลยทําให้ในเรื่องของความรู้สึกที่มันแย่ๆนี่อาจจะเข้ามาบ้างรวมถึงนะตำแหน่งเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อน้ําหนักตัวหรือว่าไขมันในเลือดอันนี้ก็ต้องไปควบคุมกันด้วยบางคนก็ต้องไปตรวจเลือดนะเผื่อมันมีเรื่องของอะไรที่เกินมาบ้างเราก็ควบคุมให้มันน้อยลงแล้วก็นะคะในตําแหน่งของการติดเชื้อบริเวณนะคะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทบางคนเป็นโรคหอบโรคหวัดโรคภูมิแพ้ แล้วก็นะคะการทํางานของไตถุงน้ําดีท่อน้ําดีก็เพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบบางคนยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันด้วยเรื่องของหัวใจค่ะแต่มองว่าเดือนนี้ยังเห็นไพ่ที่ดีสุขภาพร่างกายถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็จะเจอคุณหมอที่เก่งมาให้คำปรึกษาหรือดูแล หรือ,อยังผ่านในเรื่องของสุภาพไปได้แต่เด๋ยวนี้มีไพ,พ่พราเราจะต้องมีเรื่องของการทําบุญการรักษาศีลทําบุญยังไงทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่พ้ารหันในบ้านแล้วก็ไปทําบุญข้างนอก นะคะก็คือกับพระที่เราเคารพบูชาหรือว่าบริจาคให้กับโรงพยาบาลสถานศึกษาต่างๆเรื่องของทุนการศึกษาโรงพยาบาลสฆงก็ได้นะคะจะทําให้บุญกุศลส่วนนี้เข้ามาทําให้ปัญหาในเรื่องของความทุกข์ใจหรือความเหนื่อยในเรื่องของการทํางานหรือว่าปัญหาที่มันติดต,ตขัดเนี่ยมันจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพระยุสิพยากรจะสรุปว่ายอย่างไร ไพ่ยิบซีพยากรบอกว่าการทํางานเนี่ยนะคะสำหรับคุณสุภาพสตรีที่เกิดปีละการนี่เด่นมากๆนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็โดดเด่นในช่วงเดน,นี้คุณสุภาพบุรุษเนี่ยตรงกันเลยนะต้องได้ร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีค่ะดวงนาลิอุปถัมภ์หรือถ้าจะไปติดต่อธุรกิจการค้าให้เข้าหาคุณสุภาพสตรีเยอะๆหน่อยนะหรือว่าธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีอาหารการกินอาหารเสริมเครื่องสําอางผลิตภัณฑ์ทางเกษตรต่าง ถูกชะโงกมาเลยนะคะอันนี้มองว่าดีค่ะหรือว่าเรากาลังร่วมมุ่ลงทุนเนี่ยกับผู้หญิงดีไหมดีค่ะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถือว่ายังต้องรอบคอบนะการเงินพระยศีเตือนจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายกระทันหันนะ,ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่เลื่อยไหลออกไปอุบัติเหตุด,ด้านการเงินน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบซ่อมบ้าน่อมรถนะคะหรือว่ามีเข้าของมีค่าสูญหายแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการทําประกันบ้านประกันร้านหรือการต่อสัญญ,ญาต่าง รวมถึงมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมบ้างนี่ถือว่าฟาดคอไปแล้วนะคะแล้วก็ทําประกันชีวิตทปารประกันอุบัติเหตุด้วยมันก็เหมือนกับว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างนะแต่ว่าถ้าเป็นไพ่ที่เขาเตือนนะคะก็ในเรื่องของการเงินเราก็รอบครอบหรือว่าอาจจะต้องดูแลในเรื่องของบริเวณบ้านบริเวณร้านเรื่องของฟืนไฟนะ,ะตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยให้ดีสักนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องของการทะเลาะวิวาทในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์เรื่องของสุขภาพก็อาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะไพ่ยิบสีสรุปว่าคนโสดพบรักจากการทํางานพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไร่เรียก,กันถือว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นความสัมพันธ์ อาจจะเป็นเดือนที่แบบเพิ่งส่งข้อความหากันเพิ่งพัฒนากันอันนี้หมาว่ายังเป็นความรักที่ยังต้องให้โอกาสหรือว่าศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของงานนะบางคู่มีการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นยังแก้ไขได้หรือยังปรับกันได้โดยเฉพาะในตําแหน่งของลูกเนี่ยอาจจะเข้ามากระชับความสัมพันธ์ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะพระยิบศีพยากรณก็สรุปว่าปัญหาโรคเครียดนะ บางคนนี่ต้องแบบทานยาคลายเครียดตลอดเลยแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปุกกระดกอการอักเสบเรื่องของเส้นเอ็นต่างๆด้วยแต่ไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงนะแต่บางทีเราอาจจะมีเรื่องของความเครียดเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ทํางานเยอะแล้วก็ทํางานหนักจนเกินไปอะ่ะจนทาให้เกิดการอักเสบได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นําว่าอย่างไรไพ่แสงสุขบ,บอกคนที่ตกงานอยู่เดือนนี้ให้ไปสมัครงานคุณจะได้งาน ส่วนคนที่ทํางานประจําอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นบ้างแต่จะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้รวมถึงคุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลยอันนี้ตรงกันนะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะไพ่แสงสุกบอกว่ายังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงนะเพราะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายอยู่แล้วคนที่เกิดปีละกาเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีภาระในเรื่องของการเงินนะหลายๆอย่างเข้ามาด้วยก็คือการเงินมันดูไม่แย่แต่เหมือนกับว่าเราต้องแบกรับภาระในหลายๆอย่างนะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอาจจะต้องรอบคอบสักนิดนึงนะคะอาจจะถูกฟอร์ดสองเรื่องของการเงินนะหรือถูกตรวจสอบบ้างหรือถูกแบบบังคับในเรื่องของการเงินบ้างน,นะให้อยู่ในกรอบ แต่ก็ดูไม่แย่นะคะก็ถือว่ายังยังเกิดโอกาสในเรื่องของการเงินอยู่ถ้าติดขัดมีปัญหาก็ยังมีคนให้การช่วยเหลือส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม้แม่ไม้นะก็ถือว่าเป็นดวงที่จะได้พัฒนาการแต่ต้องรอให้เรื่องของความสัมพันธ์ลงตัวมากกว่านี้เหมือนฟ้าหลังฝนนะหรือบางคู่นี้แยกทางกันไปแล้วก็มีโอกาสนะที่จะกลับมาหากันหรือกลับมาอุ้มชูกันอีกรอบหนึ่ง ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาย,ยังเป็นคู่รักที่ปรับกันได้นะคะปัญหาที่เข้ามาถาโถมในช่วงนี้นะก็ยังอยู่ช่วยกันอ่ะหรือยังอยู่ที่จะเป็นกําลังใจให้กันอยู่นะคะก็อาจจะมีความทุกข์ใจบ้างกลัวบ้างกังวลบ้างแต่ก็มองว่าเป็นความรักที่อาจจะนะยังปรับกันได้แหละนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้เรามาระวังนะ อุบัติเหตุท e ี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของร้อนนะอาจจะโดนน้าร้อนลวกไหมนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันหัวใจอาการร้อนในอุบัติเหตุต่างๆอ่ะนะแล้วก็นะคะอาจจะมีนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะลูกตาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการปวดตาปวดศีรษะความดันในตาอาการอักเสบต่างๆแล้วก็บริเวณทรงอกเต้านมเขาเตือนนิดหนึ่งอาการปวดกระดูก อาการอักเสบเส้นเอ็นต่างๆความเสื่อมในเรื่องของฮอร์โมนบางคนเป็นโรคฉลาโรคหลงหลงลืมลืมอ่ะแล้วก็เดือนนี้นะคะก็หาเวลาไปทําบุญนิดนึงนะเพราะดูเหมือนว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะทำให้เราเกิดในเรื่องของความไม่สบายใจแล้วก็อาจจะทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความเครียด นะก็ไปทําบุญสักนิดนึงเพื่อความสบายใจนะคนไหนที่ติดบุญบาศสารก่ลาวอะไรไว้ก็ให้กลับไปแก้ซะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันเป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการทํางานมีโอกาสเติบโตและก็ก้าวหน้าโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหรือคุณสุภาพบุรุษต้องร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีหรือว่าในธุรกิจการงานก็ยังส่งผลดีในทุกๆเรื่องนะคะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะธุรกิจที่ทําในช่วงนี้เกิดกําไรส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนี้มีคนเข้ามาคุยนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นะมีโชคบนของไพ่ที่ดีปรากฏขึ้นคนที่กําลังเรียนอยู่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะจบการศึกษานะคะได้รับปริญญาหรือว่าคนที่มีความพิจะเรียนต่อได้ระด,ดับสูงปริญญาโทนะด็อกเตอร์ก็ถือว่าดีมากๆคนที่กําลังขอทุนการศึกษาต่างๆถือว่าจะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะถือว่าในเรื่องของการเรียนนี้ถือว่าเด่นแล้วก็เรื่องของการทํางานก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าด้วยเรื่องของโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ให้การอุปถมัมภ์ หรือว่าในเรื่องของการร่วมม่นลงทุนนะคะในเรื่องของธุรกิจนะก็จะเจอคนที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของผลประโยชน์หรือความเท่าเทียมกันในช่วงเดือนนี้บางคนได้รางวันนลนะรางวัลที่เกี่ยวข้องเหมือนกับความสามารถดีเด่นอย่างเงี้ยรางวัลด้านจริยธรรมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนไหนที่ช่วยเหลือสังคมทํางานด้านศาสนาอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเรื่องของรางวัลตรงส่วนนี้ด้วยนะ,ะดวงก็คือมีดวงที่โดดเด่นเป็นเดือนที่มีสิ่ง ที่เป็นมงคลน่ะนะคะเข้ามาในดวงชะตานะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดน,นี่มีคนเข้ามาคุยนะเป็นรักต่างวัยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่เป็นคู่กันน่ะเป็นความรักที่เป็นคู่บุญกันเออบางคู่นี้คือจัดงานแต่งงานหรือว่าบอกกล่าวผู้ใหญ่ผูกข้อไม้ข้อมือทาพิธีทางศาสนาหรือบงางคู่มีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสถ,ถือว่าดีค่ะก็หาเวลาไปทําบุญ ทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ทําบุญนะกับเรื่องของศาสนานะคะเยอะๆหน่อยนะคะหรือช่วยเหลือสังคมก็ได้คนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าการทํางานนี้ยังได้รับโอกาสอ่าเป็นเดือนที่ถ้ามีธุรกิจเสริมนี่ถือว่าส่งผลดีนะแต่ถ้าไม่มีธุรกิจเสริมแล้วก็มีเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อสัญญาเข้ามาให้ตรวจสอบหรือให้ระมัดระวังหรือรอบครอบสักนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของการเงินบางคนมีโชคจากการเสี่ยงดวง รืออาจจะมีเรื่องของไรายได้เสริมเข้ามานี่มองว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะคะแต่ก็ให้รอบกอบเรื่องของเอกสารด้านการเงินเพราะว่าเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าการเงินเข้ามาก็จริงอะ่ะแต่มันก็ยังเป็นช่วงเดือนที่คนที่เกิดธนาคารยังหมุนจ่ายในเรื่องของการเงินอยู่สว่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่คบซ้อนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องปรับกันบางคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าเป็นเดือนที่คู่ครองคนรัก ช่วยเหลือด้านการเงินนี่คือถือว่าส่งผลนะคะหรือสถานการณ์ที่เข้ามานั่นเองถ้าคนที่เกิดันาคารทํางานด้านการเงินการบัญชีทํางานด้านสินเชื่ออันนี้มองว่าถูกฉลกนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจนะ คนที่เกิดในช่วงวันพุธนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์เป็นเดือนที่อารมณ์ค่อนข้างร้อนแรงนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือความขัดแย้งค่อนข้างสูงด้วยเป็นเดือนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างมากและไม่ค่อยเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างเลยอาจจะมีศัตรูมีคู่แข่งนะหรือมีคนนําในเรื่องของความเดือดร้อนมาให้ถ้าถามว่ามีคนคิดร้ายไหมก็มีนะคะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องลดอุณหภูมิลงนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของความขัดแยง้งหรือการทะเลาะวิวาทซึ่งมีโอกาสที่ จะเข้ามาด้วยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นเดือนที่เราจะหมดพลังนะเป็นเดือนที่เราจะสูญเสียความเชื่อมั่นไปเลยถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากจะมีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นเลยถึงมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักมีโอกาสถูกเทถูกทิ้งได้ง่ายส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่มีปัญหากัน มีความขัดแย้งกันตลอดเวลาชีวิตคู่ไม่มีความสุขสุขภาพร่างกายนะก็เป็นเดือนที่จะมีปัญหาสุขภาพร่างกายออนแอรลงไปแหละภูมิต้านทานก็อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่แล้วเรื่องของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหัวใจความดันต่างๆหรือโรคหัวใจนะหรือการทำงานของไตถุงน้ำดีท่อน้ำดีกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบได้นะคะ มันจะเป็นเดือนที่เราม,ามีความไม่สบายใจแล้วอาจจะเกิดความผิดหวังด้านการงานอันนี้ต้องควบคุมอย่าไปสร้างความขัดแย้งนะคะถ้าเราดูดวงแล้วเราก็ไปแก้ไขใช้หลักปณีประนอมแล้วก็ดูแล้วผู้หญิงอ่ะจะเป็นคนมาสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองเราก็พยายามเป็นสร้างมิตรภาพนะคะแล้วก็มาระวังความขัดแย้งตรงตําแหน่งนี้นะคะก็จะทําให้จากร้ายกลายเป็นดีทันทีเลยนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีถ้าว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานจะได้งานหรือนะคะให้ไปถามคนใกล้ชิดนะคะในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทำงานอะ่ะคือถามเพราว่ามีงานที่ไหนที่จะสมัครดีไหมหรือว่าเราอยากจะไปทำงานกับเขาอะ่ะมีตำแหน่งว่างไหมเขาจะมาช่วยทำให้เรามีเรื่องของการทำงานหรือมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะต้องลงไปเคลื่อนไหว จะยืนนิ่งๆเฉยๆนะคะแล้วก็เกิดความทุกข์ใจนี่ไม่เกิดประโยชน์ต้องลงไปขับเคลื่อนในเรื่องของการทํางานจะประสบความสําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหาการเงินบ้างแต่ถือว่ายังแก้ไขไปได้เป็นเดือนที่เราต้องฟื้นฟูเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่โดดเด่นนะถึงแม้ว่าจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาแต่เดือนนี้อาจจะต้องแบบให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํางานก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะ อาจจะเป็นเดือนที่ต้องพยายามประคับประคองใอนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็อาจจะต้องพยายามที่จะทําความเข้าใจกันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเก่าๆเนี่ยต้องปรับกันให้เยอะๆหน่อยนะคะบางคนก็ทําแต่งานะนะไม่มีเวลาใกล้ชิดกันเลยคนรักก็น้อยเนื้อต่ําใจนะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นี่ถือว่าโดดเด่นนะคะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือได้รับโอกาสดีๆเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครงานเรื่องของการสอบบรรจุคัดเลือก การขอทุนต่างๆหรือว่าการยื่นในเรื่องของโครงงานต่างๆหรือว่าในเรื่องของอธุรกิจการงานที่เราจะเริ่มต้นในช่วงนี้ถือว่าเกิดโอกาสหมดเลยส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเลยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีอ่ะคือบางคู่เขาเริ่มต้นทําธุรกิจร่วมกันหรือว่าอาจจะมีความคิดที่จะซื้อบ้าน นะหรือมีความคิดที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะอันนี้ถือว่าดีมากๆกนะก็ถือว่าคนวันสุกรนีิโดดเด่นในเรื่องของงานหรือการเริ่มต้นนะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะคะบางคนนี่อาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดนะที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานงานะนนี้อย่าเพึ่งใจร้อนะจะใจเย็นๆรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะถือว่ามีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นก็จริงนะแต่อย่าเพิ่งรีบร้อน คือจะเปลี่ยนงานย้ายงาน será, าต้องหางานใหม่ให้ได้ซะก่อนนะไม่ใช่งานใหม่ยังไม่มีเลยแล้วออกจากงานนี่มันจะเป็นคนว่างงานนะแต่ว่านะคะมองว่าคนที่เกิดวันเสราร์เนี่ยไม่น่าที่จะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานถึงแม้ว่าจะมีไพ่ที่เป็นปัญหาในเรื่องของการทํางานเข้ามาทับอยู่ในวันของตัวเองมองว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานมากกว่าแล้วบางคนนี่อาจจะมีเรื่องของการทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะในเรื่องของการผลิตอาหาร ครึ่งเดิมเนี้ยนะหรือว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าในเรื่องของการตกแต่งภายในก็ได้มองว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าในเรื่องของการได้ร่วมงานนะที่มีโอกาสที่จะเข้ามาเนี่ยมันทําให้เติบโตมากยิ่งขึ้นเป็นเดือนที่ต้องใช้ประสบการณ์หรือคนไหนที่ว่างงานแล้วเกิดวันเสาร์เนี่ยไปสมัครงานจะได้ไหมได้นะเพราะว่าคุณต้องเอาประวัติในเรื่องของประสบการณ์ที่คุณผ่านมาเนิ่นนานอะยืนให้เขาด้วยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการในเรื่องของประสบการณ์นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับคนที่เกิดวันา จะได้รับการตอบรับที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่ารายได้การเงินเนี่ยอาจจะมีความกังวลใจบ้างแต่ถือว่าดวงชะตายังมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นคนรักคนไกลชิดหรือคนในครอบครัวนะก็ยังทําให้เรื่องของการเงินนะยังส่งผลดีอยู่ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่เป็นความรักที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมีความหึงหวงกันบ้างหรือมีปัญหาเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นบ้างแต่เป็นความรักที่เป็นคู่กันนะเป็นความรักที่เป็นคู่แท้นะคะก็มองว่าอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเรื่องงานบ้างแหละคนที่เกิดวันเสาร์แต่ว่าเป็นคนที่เก่งสามารถที่จะผ่านปัญหาไปได้แล้วก็มีคนรักนะมีคนติดตาม รือมีคนให้การช่วยเหลืออย่างเช่นเราไปทํางานแบบนี้เราเปิดขายอาหารขายเครื่องดื่มก็มีลูกค้าประจำอะ่ะมีคนมาช่วยซื้อตลอดเวลาหรือว่าคนที่ทํางานประจำเนี่ย ก็เป็นคนที่เก่งนะแล้วก็มีประสบการณ์ทําให้เกิดความเก่งใจไงหรือว่าจะเป็นคนที่มีชื่อมาก่อนที่ทาว่าคุณเคยประสบความสําเร็จด้านนี้ด้านนี้มาก่อนเขาก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือในทุกๆเรื่องบางคนที่ทําธุรกิจครอบครัวเห็นไหมคะก็ถือว่างานมันไม่ได้แย่อะไรอ่ะมันเป็นเดือนที่เกิดการปรับเปลี่ยนมันเป็นเดือนที่อาจจะต้องใช้ประสบการณ์แต่ส่งผลด้านดีนะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่น เกิดความสำเร็จก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันศุกร์วันอังคารวันพฤหัสบดีส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันพุธและก็วันเสาร์ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ